10:08 น.นะคะช่วงที่3ของ TNN ชั่วโมงทำเงินค่ะได้เวลามาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันแล้วนะคะประเมินตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้เอาไว้อย่างไรรวมไปถึงคำแนะนำด้านการลงทุนด้วยวันนี้เราจะคุยกับคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนอยู่ในสายแล้วพี่มงคลสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่มงคลครับวันนี้ปัจจัยที่หลายคนเฝ้าติดตามนะครับการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐนับคะแนนกันแล้วนะครับแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศเรื่องเงินบาทที่พลิกกลับมาแข็งค่าตรงนี้เองเนี่ยก็เอื้อต่อภาพของการลงทุนเหมือนกันมุมมองของเรานะครับต่อภาพรวมการลงทุนหุ้นไทยในวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงตลอดทั้งวันครับครับวันนี้เรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่าอันนี้อาจจะต้องแยกแยะเมื่อเทียบกับวันอื่นๆเพราะวันนี้ตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อคืนนี้ไล่ตั้งแต่เมื่อคืนคือเขาคิดว่าคะแนนเสียงของตัวรีพับลิกันเนี่ยจะได้สภาทั้งสองสภาเลยครับนะจากเดิมเนี่ยก็คือสูสีกันอยู่ที่ไปกินกันอยู่ตรงที่สภาซีเนตนะหรือว่าสภาสูงแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่ารีพับลิกันเนี่ยอาจจะได้ชนะตรงนี้ซึ่งล่าสุดคะแนนล่าสุดเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนนี้เป็น41-40นะรีพับลิกันนำไปนิดนึงแต่ว่าตัวเฮาส์หรือว่าสภาผู้แทนนั้นคะแนนค่อนข้างจะขาดแล้วก็รีพับลิกันนำอยู่139นี่คืออย่างว่านะครับตัวอเมริกาเองเขาจะวัดคะแนนจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเนื่องจากว่ามีความกว้างใหญ่ของประเทศของเขาเนี่ยเสียงมันยังไม่ฟันธงไม่ได้แต่ว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วทำให้หุ้นของอเมริกาขึ้นทำให้ราคาทองคำขึ้นทำให้ค่าดอลลาร์เนี่ยตกลงมาครับดอลลาร์อินเด็กซ์เมื่อคืนลงมาเหลือ109จุดด้วยเหตุผลการเก่งเรื่องผลเลือกตั้งตรงนี้แหละแล้วก็พอดอลลาร์อ่อนก็ไปทำให้เงินบาทนั้นแข็งเพราะฉะนั้นเงินบาทที่แข็งวันนี้เรียกว่าแข็งผิดปกติหรือว่าแข็งผิดธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการค่าแข็งค่าขึ้นเพราะว่าดอลลาร์เคลื่อนไหวตามสภาพปกติของเขาแต่มันเกิดจากการเก่งเกิดจากการคาดการณ์ซึ่งถ้าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางใดแล้วตลาดหุ้นเนี่ยกลัวกันก็อาจจะกลับมาซื้อดอลลาร์กลับเข้าไปในพอร์ตเหมือนเดิมก็ได้เพราะเนี่ยเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยเรามองเป็นอะไรที่ยังไม่ได้ยังต่อเนื่องนะครับต้องรอดูผลการเลือกตั้งแล้วก็รอดูกันทั้งทุนอีกมันตรงนี้วันนี้เราก็เลยมองว่าการที่เงินบาทแข็งเนี่ยเราไม่กล้าที่จะสั่งหุ้นในหุ้นไทยครับเพราะว่าหุ้นเพราะว่าหุ้นไทยเองผมเชื่อว่าหรือว่าหุ้นหลายๆที่เนี่ยต้องรอดูผลการเลือกตั้งซึ่งเคยประเมินแล้วว่าถ้าเกิดตัวรีพับลิกันชนะทั้งสองสภาเนี่ยอาจจะรบกวนการทำงานของคุณไบเดนได้เหมือนกันเพราะว่าการออกกฎหมายจะลำบากขึ้นนะครับพอการประเมินของพี่มงคลบอกว่าอาจจะไม่ได้อยากสั่งให้ลุยหุ้นไทยตอนนี้แล้วคำแนะนำในช่วงนี้ที่นักลงทุนควรจะทำคือยังไงคะคือตอนนี้ตลาดไทยเองมีประเด็นอยู่เรื่องสองเรื่องที่ต้องคิดก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของตัวใกล้ตัวเราที่สุดคือเรื่องของผลประกอบการนะครับตอนนี้ผลประกอบการของตลาดหุ้นไทยก็เริ่มไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะที่รายงานไปแล้วประมาณสักเกือบกว่า60บริษัทเนี่ยนะครับก็ประมาณติดลบประมาณ 5% นะครับแล้วก็กำไรตลาดไตรมาสเนี่ยเราคาดว่าติดลบประมาณทั้งสูงถึง20%กว่าเลยนะครับ24% 25%เลยทีเดียวซึ่งตรงนี้มันก็จะมีทั้งหุ้นเก่งกำไรจากคาดการณ์ที่ดีกว่าคาดกับหุ้นที่ต่ำกว่าคาดแต่ว่าชุดแรกที่ออกมาส่วนใหญ่ต่ำกว่าคาดเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือประเด็นที่จะต้องเจาะดูครับว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนี่คืออันแรกแล้วใกล้ตัวที่สุดอันที่สองเนี่ยเรื่องของจีนครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจีนเองที่คนมาเก่งเรื่องการเปิดเมืองปรากฏว่าพอจีนรายงานตัวเลขมาเนี่ยมีติดเชื้อเพิ่มขึ้นที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วแถมเป็นล็อกดาวน์ที่กวางโจวเพราะฉะนั้นตรงนี้หมดการเล่นเลยครับคือทุกคนที่เล่นก็ถอยออกเลยเพราะว่ามันดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ตามแผนที่คิดอยู่นี่คือตัวแปรที่ค่อนข้างจะต้องจับตาดูส่วนการเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยผมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูว่าผลออกมาเป็นยังไงโดยปกติผลไม่ได้มีผลอะไรรุนแรงครับการเลือกตั้งมิดเทอมไม่ได้มีผลรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญส่วนอีกอันหนึ่งที่คนต้องรอดูเนี่ยแล้วทำให้เราเองเนี่ยยังไม่กล้าที่จะสั่งเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับของสหรัฐเองในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนคือ 8.2แล้วตลาดคาดว่าจะออกมาที่ 7.8% จากเงินเก็บจากเมื่อเทียบกับปีก่อนนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนอาจจะต้องรอดูนะครับว่าวันคืนวันที่10เนี่ยนะครับตัวเลขนี้จะออกมายังไงซึ่งจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยในวันที่11คือวันศุกร์นี้ครับครับพี่มงคลคะมีคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าอยากให้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยว่าทำไมถ้ารีพับลิกันชนะแล้วมันจะส่งผลทำให้ดอลลาร์อ่อนแล้วบาทแข็งด้วยคะคือตอนนี้คนอาจจะมองอาจจะเป็นมุมนึงคือเรื่องของภาษีนะครับอาจจะทำปรับอะไรไม่ได้และอีกอันนึงผมมองว่าคืออย่างนี้ครับที่ผมอ่านมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ชัดเจนแต่รู้สึกว่ามันคือคำว่าความเปลี่ยนแปลง มันคือความเปลี่ยนแปลงคือวันนี้คนอเมริกันไม่ได้พอใจคุณไบเดนเท่าไหร่นะครับไม่ได้พอใจกันเท่าไหร่แล้วก็นโยบายอาจจะไม่ได้โดนอะไรเท่าไหร่เพราะเนี่ย
พอมันมีอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับคนก็เลยมองในทางบวกไปก่อนนะครับคล้ายการเมืองไทยแหละจริงๆเรายังไม่รู้หรอกว่าถ้าเกิดเข้าไปอย่างนั้นแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าพอคนเห็นว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงคนก็เลยเข้าไปซื้อก่อนแต่ว่าผมอยากจะเรียนนิดนึงครับปกติตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะค่อนข้างแปลกเวลาเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเขาจะ take action กลับด้านจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปวิเคราะห์เจาะลึกจริงๆเนี่ยที่พรรคริพับลิกันเข้ามาทั้งสองพรรคเนี่ยนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะมันขัดกับการบริหารของคุณไบเดนนะครับแต่ว่าตลาดชอบทำสวนทางก่อนคือขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็อีกวันนึงค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ยึดว่าคำว่ารีพับลิกันขึ้นทั้งสองสภาแล้วจริงๆแล้วเป็นบวกผมว่ามันคือคนรู้สึกระยะสั้นว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงก็เลยอยากจะเข้าไปด้วยกันนะครับถึงบอกว่าอยากให้รอดูผลจริงๆออกมาแล้วอยากให้รอดูว่าการตีความของนักเศรษฐศาสตร์หรือนักการเมืองเนี่ยหรือนักวิเคราะห์การเมืองออกมาเป็นยังไงแล้วค่อยว่ากันครับผมถึงบอกว่าดอลลาร์ที่อ่อนค่าตรงนี้หรือว่าบาทที่แข็งค่าตรงนี้เรียกว่าเป็นชั่วคราวก่อนดีกว่าครับครับถ้าจะมองถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยนะครับหรือว่าหุ้นรายกลุ่มจากการตั้งครั้งนี้เองเนี่ยถ้าเกิดจะมองล่วงหน้าไปสักนิดนึงนะฮะแนวนโยบายเรื่องพลังงานสะอาดที่ทางคุณไบเดนผลักดันมาตลอดหน้านี้เองเนี่ยมีโอกาสถูกสั่นคลอนไหมแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่พยายามจะออกมาอาจจะถูกสกัดขาหรือเปล่าด้วยครับตรงนี้เองในหุ้นกลุ่มของไทยเรามีอะไรที่พอจะเกี่ยวโยงกับปัจจัยในจุดนี้ไหมครับพี่มงคลครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยที่ใกล้สุดก็คือกลุ่มน้ำมันทุกคนจะบอกว่าโปรหรือเรียกแล้วในการโปรตัวน้ำมันก็หมายความว่าคุณไบเดนไปทางหนึ่งหรือไปกันไปทางหนึ่งนั้นถ้าเกิดมีความไปกันได้แล้วมีการจะขับดันอะไรได้มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นหุ้นน้ำมันครับจะเป็นหุ้นน้ำมันที่น่าจะได้ประโยชน์แต่อย่างว่าครับเนื่องจากว่าตัวหัวหรือว่าตัวหัวหน้ารัฐบาลก็คือตัวคุณประธานาธิบดีเองเนี่ยยังไงก็ตามมีอำนาจของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรีพับลิกันชนะก็จริงแต่ก็ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนสั่งการโดยเด็ดเพราะฉะนั้นก็ได้แค่มีส่วนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดโดยสรุปกลุ่มไหนได้ประโยชน์ถ้ารีพับลิกันมาอย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นในกลุ่มน้ำมันนั่นนะครับแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะผมว่านะสำหรับผมเองส่วนกลุ่มเทคที่หลายคนเฝ้าดูอยู่ว่านโยบายเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับเพราะว่านโยบายทางด้านกลุ่มเทคหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยมันเป็นนโยบายของชาติเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมีอำนาจก็ตามเขาจะเดินบนทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกับจีนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เปลี่ยนหรอกแต่ว่ามันอาจจะมีความชัดเจนที่เร็วขึ้นอาจจะรีบเจรจาให้จบเร็วขึ้นเพื่อทุกคนจะได้กลับมาทำมาหากินได้ปกติครับค่ะอ้างอิงดัชนีนะตอนนี้ย่อลงมาเล็กๆก็ไต่อยู่สักประมาณ 1,630 เนี่ยคำแนะนำวันนี้ก่อนเลยระยะสั้นๆแนะนำยังไงรวมไปถึงยังมีหุ้นตัวไหนอยู่ไหมที่มีแกะให้ได้เก็งกำไรหรือควรจะหลีกเลี่ยงยังไงคะพี่มงคลครับภาพใหญ่ผมมองเวทันซีคำว่าเวทันซีคือรอผลประชุมไม่พอรอผลเลือกตั้งของสหรัฐดีกว่าครับนะครับรอผลเลือกตั้งสหรัฐแล้วก็จะให้ดีรอตัวเลขเงินเฟ้อด้วยเพราะว่าปกติทุกครั้งตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาเนี่ยหุ้นมักจะลงผมถึงบอกว่าวันสองวันนี้ไม่ได้รีบนะครับแต่อีกขาหนึ่งผมบอกว่าตอนนี้จีนมีติดโควิดมากขึ้นเราเคยแนะนำหุ้นจีนเข้ามาในพอร์ตหลายตัวนะครับเราเทคโปรฟิตครับหรือว่าเราขายออกไปก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงอย่างเช่นวันนี้เราขอขายตัวบ้านปูออกเราขอขายปตท.สผ.ไปแล้วก็เราขายลีโอไปด้วยซึ่งอันนี้มันมีความผูกพันกับเรื่องที่รวมถึงในกลุ่มที่มีการออกผลประกอบการแล้วมิดหรือว่าผิดเป้าอย่าง MPC เนี่ยแต่เพื่อเราไม่ได้มี MPC ในพอร์ตเรามีสวัสดิ์เราก็ขายสวัสดิ์ออกไปด้วยวันนี้เป็นวันของการขายเหมือนกันนะครับแล้วก็เพราะว่าเราก็กลัวจีนเหมือนกันนะครับตอนแรกเราคิดว่าจีนน่าจะดีแต่ว่าพอตัวเลขเยอะขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ไหวมั้งเราเอาออกไปก่อนดีกว่าเพราะถามว่าแล้วเราเติมหุ้นตัวไหนเข้ามาในพอร์ตครับเราก็เล่นไปก็เสี่ยงไปแต่ว่าเราก็ต้องระวังด้วยเราเติมหุ้น KTB เข้ามาในพอร์ตเราคิดว่ากลุ่มธนาคารเองอาจจะเป็นกลุ่มต่อไปที่คนมาเล่นเพราะว่าหลายกลุ่มน้ำมันขึ้นมาเยอะกลุ่มท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะมีกลุ่มธนาคารยังไม่ค่อยขึ้นนะครับผมเอา KTB เข้ามาแล้วผมก็เอาหุ้นอีกตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าในกลุ่มนี้ผมกอบการน่าจะยังดีคือตัวของโปรเข้ามานะครับสรุปแล้ววันนี้เนี่ยเราถอดหุ้นที่เกี่ยวกับจีนถอดหุ้นน้ำมันออกเราเติมหุ้นธนาคารแล้วก็เราเติมหุ้นพวกค้าปลีกเข้ามาส่วนพวกตัวอื่นที่มีอยู่นะครับ IVL ตัว CKT ตัว KCE พวกเนี้ยเราเก็บไว้ในพอร์ตก่อนครับรวมถึงหุ้นไทยคมด้วยครับโอเคค่ะพี่มงคลวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นสถานการณ์ที่ต้องเวทแอนด์ซีช่วงเวลานี้นะครับยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมาแล้วก็สถานการณ์ในจีนเองก็ยังน่ากังวลแล้วก็การนับผลการเลือกตั้งไปจนถึงวันที่10นี้คุณแพรมีความสำคัญอย่างมากนะครับเงินเฟ้อของทางสหรัฐมันมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเชิงนโยบายการเงินของทางสหรัฐด้วย
ช่วงนี้เองนะครับถ้าเกิดจะลงทุนนะฮะถ้ามีความต้องการจะลงทุนกันอยู่หุ้นที่สามารถเข้าไปเก็งกำไรกันได้นะครับก็มีทาง KTB รวมถึงหุ้นอย่าง Home Pro นั่นเองครับก็ได้ฟังคำแนะนำนะมีทั้งตัวที่อาจจะต้องขายทำกำไรนะเอาออกจากพอร์ตก่อนเอาเข้าพอร์ตก่อนใครที่รับความเสี่ยงได้น้อย Wait and see ก่อนนั่งทับมือเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดูสตรีมมิ่งนะคะเพราะว่ามันยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ